ใช่อ่ะแหมทางขึ้นรถขึ้นเขาใช่อ่ะนี่ไงมาแล้วลงมาคุยกับเขาก่อนว่าจะยังไงนี่ก็จอดถามก่อนเออเราจะได้มั่นใจแต่เห็นว่ามันขึ้นยากมีรถขึ้นเขาใส่ลูกมาถามก่อนก็ได้เห็นแกยืนยิ้มให้แต่ทีแรกแล้วแกยิ้มให้มันจำได้ถ่ายรูปไหมโอ้โหเลยอันนี้ทางขึ้นเขาระเบิดจะตัดจะเป็นทางออฟโรดเส้นทางออฟโรดประมาณ4กิโลซึ่งครั้งแรกเดี๋ยวดูนะครับเป็นรถไปจอดอ่ะติดป้ายคอมเลนก็คันเมื่อกี้มันก็รถธรรมดาใช่ไหมที่สวนลงมาพอกับเขาก็จมลายเส้นอีกแล้วโอ้เนี่ยตอนแรกว่ารถสูงอยากได้ตัวเตี้ยตอนนี้มันจะเตี้ยเกินไปละแต่มีคนก็บอกให้ไปถอดบันไดข้างออกมันจะสูงบันไดข้างมันทำให้มองดูเตี้ยเพราะว่ามันจะคุ้นในข้างแต่ผมก็บอกมันในข้างเนี่ยมันช่วยกระแทกกันกระแทกได้มันคุ้นเราเองมัน20กิโลเมตรถนนแห้งๆไม่กลัวเพราะเราตกยางธรรมดาพวกเขาก็โจมมันคือที่สุดแล้วนะใช่ป่ะแต่ไอ้พวกอย่างไอ้พวกชมพายมันชอบไปหน้าฝนนะบอกมันท้าทายไม่ชอบไปหน้าแล้งบอกง่ายเกินเมื่อกี้มันมีป้ายทางขึ้นนะแต่ว่าไอ้รถคันนั้นจอดปิดอ่ะเห็นพูดเลยก็ไม่รู้มันขึ้นข่าวอะไรแล้วเราก็เห็นเป็นตัวแบบเขียนกันเองเหมือนลุงของเมื่อกี้เขาเอารถรับจ้างขึ้นใช่แล้วมาคนที่อยากมาเสียดายรถจอดอยู่ตั้งหลายคันลานหินปุ่มนู่นวะเต่ากระโจมอ่ะโอ้ลานนี้ก็สวยแล้วนี่ไหนต่อให้ดูก่อนมันต้องตรงไปมุ่งจังหวัดเราก็ชมวิวก่อนเลยทำไมเนี่ยเดี๋ยวขอชมวิวก่อนสิต้องลำก่อนนี่เป็นไง
็นปุ่มอีกอ่ะเป็นปุ่ม2อันนี้เขาเรียกอะไรนะคนมีคนขับออฟโรดต้องไปปุ่มเยอะจังเลยเขาบอกอย่างนี้มันดีกว่าที่โคนนะมันลื่นเวลาฝนตกทรายเอาอันไหนอะทีนี้ขึ้นซ้ายเอ้าทำไมเราไม่ลงไปลงมาเราขึ้นเขามันอาจจะไปที่สองทางก็ใช่นี่เช่โฟไฮเนี่ยยังไม่โฟโลเดี๋ยวจะใช้ฟังก์ชันลงเขาฟังก์ชันเขาเรียกนะ ESC อะแต่ว่าอันนี้เรียกอะไรรู้อีสูนี่อ่ะสองทางอะไรกันเนี่ยนะถ้าลงโน้นโอ้มันก็ชันเอาเรื่องเนี่ยเป็นร่องเลยนะเราขึ้นทางเนี้ยถูกแล้วแต่เดี๋ยวต้องลงโน้นมีห้องน้ำมีร้านกาแฟยอดเยี่ยมข้างล่างเริ่มมาจับจองที่ขายของได้เมื่อกี้นะมาตั้งแผงกันเองแต่ลุงเลยบอกไปเลยไปเที่ยวเลยลุงนะเดี๋ยวที่แกจะบอกอะไรไปลองอ๋อจะบอกไปลองเลยใช่ป่ะไปแห่แหละผ่าตัดที่ไหนไอ้กระโจนเลยผ่าตัดไปทางไหนเขาทางดีๆมันก็ไม่เข้าทักไม่เข้าสไตล์ออฟโรดนะโอ้ยทางนี้ก็ไม่ทำหรอกทำแค่ทางว่างก็เห็นกินรถกินก็รถธรรมดารถมันแต่งซิแต่งด้วยไม่ให้แต่งรถฝนตกก็ขึ้นได้แล้วพูดถึงว่านั่งรถเขามันก็ดีตรงชมวิวข้างทางชมวิวใช่ไอ้นี่มันไม่ได้ต้องระวังเดี๋ยวไว้หัดทำมีคนติดตามเยอะทำในเฟซก่อนแต่มันเห็นแล้วชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ไงพอเราเก่งเราก็ไปทำเดี๋ยวคุณวีไอ้อะไรนะตัวช่วยลงเขาฮิวโทนปล่อยไป
นี่ไงจับนี่ไงนี่ไงนี่ผมไม่ได้เบรกเลยเนี่ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ไงใช้ไปแล้วต้องกดนี่ไงปล่อยเลยเนี่ยไม่ได้เบรกเลยไม่ได้เบรกไม่ได้เร่งเลยเราจับพวงมาลัยอย่างเดียวใช่ไหมอืมใช่เอาตัวดีก็ได้นี่ไงหนึบจ้ะหนึบจ้ะเฮ้ยพิษดิหลบจ้ะไม่หลบถ้ามันทำงานมันยังกระพริบเนี่ยมันอยู่กระพริบแต่ว่าเราเปิดฟังก์ชันมันหายไปแล้วกดทุกครั้งว่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเนี่ยเปิดตัวช่วยเลยไม่เปิดทำไมไม่เปิดอะไรอย่างนี้เฮ้ยมันขึ้นเองเนี่ยกับพี่เองนี่ไงนี่ไงกดครั้งเดียวนี่พอเราเติมคันเร่งมันก็จะดับขี้โคลนเราต้องเหยียบขี้โคลนเดี๋ยวล้อเราลื่นกูจะกินหน้ามันลอยมองไม่เห็นเลยนะต้องชะโงกต้องยกบ่อยสิต้องเลื่อนไปต้องไงถึงจะสูงบอกแม่งเลื่อนไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลื่อนได้สุดละได้แค่นี้ตัวช่วยเอาไปเล่นกี่4กิโลก็น้อยกว่าเขาก็จมเขาจมกี่โลจมไปนี่ไงมันก็ทำงานนี่แล้วมาครึ่งนึงยังไงพอเราเรามาได้2โลแล้วเร่งแล้วจ้ะมาได้2โลยังยังกิโลเดียวเรามาครั้งแรกเราไม่อยากมันเป็นเงี้ยพี่นิดโอ้โหแต่เธอมันก็มันเป็นเนินหินเราไม่เห็นเราเนื่องเป็นทางเรียบๆมันมาระวังละตรงนี้เลยเพราะทางลงเขาเลยแล้วเราจะขึ้นได้ป่ะเดี๋ยวผมลงมาดูเดี๋ยวต้องขึ้นแล้วยางเราเป็นยางธรรมดาเอามาให้รู้ก็ไปเถยมาเยอะแยะก็หนึ่งกว้างเยอะแยะเนี่ยเขาให้เขาหลบตั้งอยู่เนี่ยลงอะผมลงได้แล้วตอนที่เราจะขึ้นยางเราไม่ยางมัดทะเลเนี่ยลอยเขากลับรถไปตรงเนี้ย